าฏิหาริย์มีดหมอหลวงพ่อเดิมสะกดจระเข้มีดหมอจัดเป็นเครื่องรางของขลังในอีกรูปแบบหนึ่งมีชื่อเรียกขานแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นบางเรียกมีดป่าไผ่หลีพินาศบางเรียกมีดเทพสาตราวุธบางเรียกมีดด้ามงาบางเรียกมีดเหน็บและที่เรียกมีดขวานช้างก็มีซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะของมีดหมอที่ได้สร้างขึ้นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมแต่แรกนั้นมีรูปแบบไม่แน่นอนผู้ที่ต้องการมีดหมอต่างให้ช่างตีมีดขึ้นมาทำด้ามทำปลอกกันเองจากนั้นจึงนำมาให้หลวงพ่อเดิมทำการบรรจุและปลุกเสกให้ต่อมาจึงมีการรีเริ่มทำมีดหมอให้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันใบมีดมีลักษณะเหมือนกับมีดจักตอกโดยที่ขนมีดคอดแล้วค่อยๆป่องขึ้นไปแล้วเรียวปลายใบมีดมีการสลักอักขระขอมหรือลวดลายใกล้สันมีดขณะเดียวกันด้ามมีดก็มีการสลักลายอย่างสวยงามเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมในยุคกลางส่วนมีดหมอที่นิยมเล่นและสะสมกันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นมีดหมอในตอนยุคปลายเมื่อความต้องการของมีดหมอมากขึ้นทางวัดจึงได้จ้างช่างทางอำเภอพยุหคีรีตีมีดขึ้นจัดส่งวัดซึ่งเท่าที่สืบทราบได้มีช่างฉิมช่างไข่ช่างสอนช่างแม้นแต่ช่างที่คนในวงการรู้จักกันมากคือช่างไข่และช่างฉิมมีดหมอหลวงพ่อเดิมนี้บางท่านเรียกว่ามีดปราบชาตรีด้วยว่าหลวงพ่อเดิมได้สร้างมีดหมอขึ้นมามีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือเพื่อเป็นการป้องกันการถูกรังแกจากพวกนักเลงหัวไม้ในอดีตที่ชอบสักยันต์ลงคาถาอาคมอาบน้ำว่านให้ร่างกายอยู่ยงคงกระพันพกพาเครื่องรางของขลังทั้งที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติและปลูกเสกขึ้นแล้วออกรังแกชาวบ้านด้วยกันด้วยว่าตัวเองมีของดีปกปักรักษาดังนั้นความเป็นห่วงลูกศิษย์ที่อยู่ห่างไกลจะถูกพวกนักเลงอันธพาลรังแกหลวงพ่อเดิมจึงได้สร้างมีดหมอขึ้นมาซึ่งมีพุทธคุณครอบจักรวาลคือ 1. ป้องกันคุณไส 2. ป้องกันตัวเองจากศัตรู 3. ขับไล่พูดผีปีศาจที่เข้าสิง 4. แก้อาคมความครงกระพันชาตี 5. ป้องกันอสรพิษและสัตว์เขี้ยวงาทั้งหลายมีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรารภกับพระยาบดินทรเดชานุวัฒน์สมุหเทศาพิบาลถึงเรื่องจระเข้ในบึงบรเพชรว่าหน้าน้ำมีน้ำมากเต็มบึงจระเข้อาจจะหลุดเข้ามาทำร้ายชาวบ้านได้พระยาบดินทรเดชานุวัฒน์กราบบังคมทูลว่าอย่าได้ทรงวิตกเลยเพราะได้ขอให้พระครูนิวาสธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพช่วยจัดการสะกดจระเข้ในบึงบรเพชรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยท่านมีมีดหมอปราบกุมพีซึ่งสามารถสะกดจระเข้ให้อยู่ได้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง